สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเรียนรู้ดูเส้นบนฝ่ามืออีกนะครับวันนี้จะมานำเสนอเป็นลักษณะของคนที่มีชีวิตที่ปรารถนาทำงานต่างประเทศนะทำไมถึงว่าชีวิตปรารถนาทำงานต่างประเทศดูเอาง่ายๆเลยนะครับมือนี่แหละก็ดูที่เส้นชีวิตเอาแล้วกันครับฉีกอ้อมเนินสุขไม่อ้อมสิฉีกออกจากเนินสุขมาเนี่ยออกมาแบบที่เห็นเนี่ยนะฟ้าเข้าลงนี่เลยเนี่ยเห็นไหมออกข้างนอกนะมันออกมาข้างนอกไม่ได้อ้อมนะครับอย่างนี้ไม่ได้อ้อมแล้วยังมาติดกับเส้นตัวนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเส้นย้ายฐานะจากเดินหลักฐานออกมาอีกทีหนึ่งเป็นเส้นนี้มันดูแตกนะเนี่ยก็จะปฏิเขาตัวนี้ออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนี่แหละชีวิตคนนี้ปรารถนาทำงานต่างประเทศอย่างมากมากเลยนะเรียนก็เรียนสายต่างประเทศภาษาอะไรต่างๆก็ได้ครบหมดแล้วรอแค่จังหวะเวลาข้างล่างเนี่ยก็ยังมีเส้นลักษณะของการพัดพรากอีกทีหนึ่งออกไปฝั่งของเนินจันทร์นี่นะใครมีลักษณะแบบนี้โอ้หวยหาเลยนะเนี่ยชีวิตหวยหาต่างประเทศเลยนะมันก็เป็นจริงตามนั้นนะครับเขาก็จะได้ไปอยู่เพียงแต่ว่ารอจังหวะเวลาเท่านั้นเองแล้วทีนี้ไปแล้วต้องพึ่งใครเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องมาพึ่งตัวเองโดยเต็มๆเลยละนะเพราะเส้นวาสนาก็เกิดข้างเส้นชีวิตเลยนะครับเนี่ยมานี่ยามานี่เลยฟ้าขึ้นมานี่ผ่านทะลุเส้นสมองขึ้นมานี่นะแล้วก็มีเส้นวาสนาอีกตัวนึงมันรับอีกทีนึงขีดมันอาจจะไม่ค่อยตรงเลยเนี่ยแต่มันมาอย่างเงี้ยนะคือต้องขออภัยด้วยขีดไม่ค่อยตรงมองว่าได้เป็นคือใจได้มองเนี่ยมองว่าได้เป็นคือจังใจได้พี่น้องเนี่ยมาอย่างเงี้ยนะมาพีดอีกแล้วเนี่ยมาเนี่ยนะแล้วที่สำคัญมันจะมีเส้นเส้นต่างเส้นจากเนินจันทร์เส้นวิ่งเข้ามาคำมาช่วยอีกทีหนึ่งเห็นไหมเนี่ยตัวนี้นะมีตัวช่วยแล้วคนนี้เนี่ยเสาเกิดข้างเส้นชีวิตเรียกว่าเสาถึงตัวความลำบากถึงต้องเจอนั่นแหละนะแต่ตัวนี้ไม่น่าจะผ่านเส้นสมองนะในตัวนี้ไม่น่าจะผ่านน่าจะมาอยู่สักประมาณแถวนี้แล้วก็หายไปเลยใช่เปล่าวะเดี๋ยวขอซูมก็ดูก่อนมันผ่านแบบแผ่วๆมันเป็นเส้นแผ่วๆฮะมันจะผ่านอยู่มันเป็นเส้นแผ่วๆเนี่ยนะเนี่ยจากนี่มาวิ่งมานี่เลยเนี่ยแล้วก็เส้นมาแผ่วๆตรงนี้มันแผ่วเนี่ยแล้วก็มาต่ออีกทีนึงเนี่ยก็น่าจะผ่านอยู่นะคนตัวนี้แน่นอนคนนี้ความสำเร็จอะไรก็คืออัตโนนาโถนะครับถ้ากินแตงโมไม่ปอกเปลือกมันก็คาคอตายเหมือนกันนะครับเส้นสมองห่างจากเส้นชีวิตเป็นคนที่มั่นใจในความคิดและเหตุผลของตัวเองเป็นหลักคนที่มีความคิดมีความเป็นอารมณ์เป็นผู้ใหญ่นะเข้าถึงเดินพฤหัสมีทิฏฐิมีอารมณ์ก็คือมากก็คือส่วนนี้ด้วยเหมือนกันมีเส้นคำอีกตัวหลายเส้นอยู่นะคนนี้นะอีกตัวนึงวิ่งมาคำตัวนี้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเส้นเดินทางตัวนี้เป็นเส้นโชคนะมีต้นทุนของด้านโชคดีเข้ามาในมือด้วยมีเส้นคุ้มกันห้อยข้างเส้นชีวิตมีภาระที่ต้องให้รับผิดชอบแบกรับแล้วนะตัวนี้เส้นหัวใจค่อนข้างห่างจากเส้นสมองเยอะมากเลยนะค่อนข้างใหญ่เสียเปรียบนะงานถ้าทำงานในลักษณะเพื่อสังคมบริการคนอื่นเนี่ยจะดีจะถูกฉลองกับเจ้าตัวนะครับข้อดีในเดือนอาทิตย์มีเส้นคำเส้นผู้ใหญ่คำเส้นสนับสนุนคำอยู่นะครับเนี่ยเพราะมันจะมีเส้นอาทิตย์ตัวหนึ่งขึ้นไปข้างบนแบบนี้เส้นวาสนาที่เป็นซ้อนกันนะครับในฝั่งนี้ก็คือช
ีวิตจะมีความทะเยอทะยานขึ้นมาจากความสามารถและจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีการต่อขยายเกี่ยวกับหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นไปอีกในอนาคตนะครับครับมือนี้ก็บ่มีอีหยังหลายนะเพราะว่าเป็นคนที่เซ็นมือบ่หลายนะเซ็นมีนับเซ็นได้เลยล่ะนะแต่ว่ามันจะเด่นในลักษณะของตัวมือที่ค่อนข้างจะเนินกว้างอารมณ์มุ่งมั่นจริงจังค่อนข้างสูงคนนี้นะมือขวาก็เหมือนกันครับมือข้างขวานะมีลักษณะเส้นชีวิตโหยหาต่างประเทศเนี่ยมันจะมาเส้นมาลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาอย่างนี้แล้วมันจะมีเส้นอ้อมเข้ามาในวงสุขเดินพระสุขอีกทีนึงเลยเป็นลักษณะว่าอันนี้อยากเมื่อได้ไปทำงานต่างประเทศได้ความมั่นคงแล้วต่อไปจะสามารถมีกิจกรรมกิจการร้านค้าเป็นของตัวเองอาจจะไปเปิดคลินิกหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบเพราะเส้นที่มันวกเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือจะมีกิจการเป็นของตัวเองนั่นเดียวด้วยส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเนี่ยเส้นวาสนาอ้อมไกลเลยทางไกลเลยนะครับตัวนี้นี่เป็นเส้นวาสนาจากเตือนจันทร์อีกทีหนึ่งเนี่ยนะคนนี้ก็เลยชอบในทางลักษณะที่ว่าจะไปต่างประเทศทำงานต่างประเทศได้นั่นเองนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าเส้นมันไม่ชัดเลยก็หาดูเอาเฉพาะเส้นที่มันชัดนะครับมือนี้ถ้าถ่ายมาให้ดูแบบจริงๆเสียตังค์อ่ะแบบนี้ไม่เอานะเนี่ยแบบนี้ไม่เอา